เอาล่ะเมื่อกี้นี้ควอนตัมธรรมชาติกับควอนตัมวิทยาศาสตร์ต่างกันอย่างไรนะครับควอนตัมวิทยาศาสตร์คือเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมโอเคไหมครับนั่นแหละพวกคลื่นการสื่อสารในกลุ่มที่เขาเรียกว่าโทรคมนาคม AIS ก็คือใช่นะครับทูนี่ใช่ทั้งนั้นแหละนะโอเคไหมพวกใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์โอเคนะกลุ่มพวกนี้แหละแล้วทุกวันนี้มันจะไปถึงไหนๆนู่นนะ IT 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 มันกลุ่มพวกนี้แหละครับรุนแรงมากนะรุนแรงมากนะเชียร์นะเชียร์ลุงเล่าให้ฟังขนาดนี้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวระวังอีกนะเชียร์นะเชียร์นะเจอควอนตัมคลื่นรอบกายท่านเวลานี้รอบกายผมอยู่ไหนก็หลีกไม่พ้นนะครับไม่มีใครหนีพ้นได้นะครับถ้าอยากจะไม่เจอกับสิ่งเหล่านั้นอย่างรุนแรงก็มารู้จักมาอยู่ในบ้านหลังเดียวกับลุงงอนครับบ้านหลังนี้คือบ้านเราทีวีนี่ไงสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับใน YouTube นี่แหละครับกด Subscribe เอาไว้ทีครับจะไม่ยากอะไรกันแล้วกดกระดิ่งกิ๊งๆๆด้วยโอเคนะเอาล่ะคุณลุง